เราต้องอะไรเราไล่ไปเลยไหมไล่ไปทีละคนเลยเริ่มที่ก่อนเลยเริ่มที่ก่อนเลยมันตอนนี้พูดอะไรไม่ออกตื่นตันอ่ะผมอยากเป็นตื่นตันแล้วก็เคยมีความหวังว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นมันแบบงานศิลปินมันดูห่างใจกับผมเกินไปผมพยายามหลายรอบมากครับเพราะว่าก็ไม่สำเร็จเลยลืมไปด้วยซ้ำว่าอยากเห็นภาพแบบนี้ผมเพิ่งจำได้เองว่าผมอยากเห็นแบบนี้เมื่อวานที่ผมขึ้นมาบอกพี่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงครับสิ่งที่หนูกำลังจะพูดมันอาจจะดูคอนทราสต์กับสิ่งที่ทุกคนเพิ่งได้ยินไปเมื่อกี้ค่ะหนูไม่เคยอยากเป็นศิลปินเลยไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะทำได้ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัวมาก่อนจนกระทั่งมีโอกาสเข้ามามีพี่โดมติดต่อเข้ามาวันนั้นก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้อยู่ดีค่ะก็แค่ลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าร้องเพลงมาก่อนไม่กล้าเลยขอบคุณค่ายนี้มากๆที่ทำให้หนูได้กล้าลองทำมันอีกครั้งจนคือจริงๆตอนเด็กๆหนูเป็นคนชอบร้องเพลงมากค่ะแต่ว่าพอหนูโตขึ้นแล้วหนูก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างเพื่อนล้อเพื่อนแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคิดว่าการร้องเพลงมันไม่ใช่ความสุขของตัวเองไปอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่บอกว่าแบบหนูแตกต่างนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูแค่รู้สึกว่าการที่หนูไม่เหมือนใครมันแย่มากเลยการที่หนูไม่สามารถร้องเพลงสูงๆได้มันผิดมากเลยขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้ลองเป็นตัวของตัวเองดูขอบคุณป้าขอบคุณแม่ที่ซัพพอร์ตหนูตลอดเลยไม่ว่าหนูจะอยากเรียนเต้นหรือว่าอยากเรียนร้องเพลงหรือแม้กระทั่งการที่หนูย้ายมาอยู่กรุงเทพรักป้ากับแม่นะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆค่ะวันนี้มีความหมายสำหรับหนูมากของคุณพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่หนูกำลังจะพูดน้อยที่สุดจะหยุดนะคะคือแบบทุกวันที่เรามาได้รับคือจริงๆหนูก็ร้องไห้ทุกวันเลยเพราะว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะเห็นภาพนี้ก็แบบคนมาดูคอนเสิร์ตของเราแล้วก็ร้องไห้กับเราแล้วก็ดีใจมากๆที่ดีใจมากๆที่ทุกคนมาดูพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณพี่มุกพี่โดมพี่เฟิร์นที่เห็นอะไรในตัวหนูสองคนถึงแม้หนูสองคนจะดื้อแล้วก็นั่นแหละขอบคุณมากๆขอบคุณที่พาหนูมาจากภูเก็ตแล้วก็
ให้หนูมาเป็นศิลปินนะคะหนูไม่รู้จะพูดครบยังไงแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวหนูได้มาดูแบบคุณย่าแล้วก็ป้าร้านนะลูกทำได้แล้วนะลูกเป็นศิลปินแล้วคนมาดูลูกเต็มเลยเหมือนที่พิมมาไม่ใช่ความฝันของหนูดีๆแต่ว่าเป็นความฝันของคุณย่าที่หนูมาอยู่ตรงนี้ได้ที่หนูย้ายมาจากภูเก็ตเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณย่าเป็นคนที่ค่อยซัพพอร์ตคอยผลักดันหนูมาในทุกเรื่องแล้วก็มันยากมากที่จะทำให้คุณย่าหนูพูดคำว่าคุณย่าภูมิใจออกมาก็หวังว่าวันนี้คุณย่าจะภูมิใจในตัวลูกสองคนนะคะแล้วก็ขอบคุณย่าแล้วก็ครอบครัวหนูที่รวมถึงดิเอ็นด้วยที่คอยนั่นแหละค่ะรักค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากจริงๆตาจริงๆตอนแรกที่ซึ้งนะพี่น้ำตาตกเลยแล้วพอเห็นหนูพี่กั้นขำไม่ได้จริงๆทุกคนโอเคของหนูแม่เห็นหนูไหมคิดถึงนะขอสวัสดีครับการคอยลุ้นมีเวลาว่างขอบคุณแม่ค่ะที่ให้หนูมาในวันนั้นหนูรู้สึกว่าหนูบอกแม่ว่าหนูอ่ะอยากทำตามความฝันของหนูถ้าวันนี้มันมาถึงแล้วแม่เห็นไหมหนูขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอบคุณพิกเซลขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่ทำให้ภาพมันชัดมากๆจนแบบไม่อยากจบวันนี้ไปเลยค่ะหนูรู้สึกว่าใจมันฟูโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่จี๊ดพี่มุกพี่เฟิร์สที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างขอบคุณที่เลือกหนูมาในวันนั้นนะคะวันนี้ค่ายลิตเราเติบโตขึ้นแล้วนะพี่ๆน้องๆทุกคนเติบโตขึ้นแล้วเราก็หวังว่าจะเติบโตขึ้นไปอีก หวังว่าจะเติบโตขึ้นไปอีกนะคะอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับค่ายเรานะคะพวกเราตั้งใจผลิตผลงานเพื่อที่จะเป็นความสุขให้กับทุกคนนะคะโอเคขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณขอบคุณทั้ง9คนเราซ้อมกันมากี่เดือนนะเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ที่ผ่านโอเคประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนมีความสุขมากค่ะถึงว่ามันจะเหนื่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้รวมแบบนี้กันตั้งแต่โชว์เคสตั้งแต่เทรนกันก็รู้สึกมีความสุขมากๆขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้วันนี้มันก็ประสบความสำเร็จสำหรับหนูมากๆแล้วก็หนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะทุกคนในค่ายลิตน่าจะทำภาพนี้ไปอีกนานเลยค่ะโอเคครับผมอย่าเพิ่งพี่จะขอบคุณพิกซี่ขอบคุณที่เป็นครอบครัวให้กันขอบคุณที่คอยรับฟังทุกอย่างขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่คอยเป็นห่วงขอบคุณที่อยู่ในชีวิตกันขอบคุณดีใจมากๆที่ได้เจอกันพี่รักหนูนะแต่รักเก็บนี่คือจะพูดต่อยังไงค่ะก็หนู
ชอบเกี่ยวกับพวกการแสดงการร้องเพลงการเต้นรำเดินแบบหนูก็เคยทำมาแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กหนูก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ความสามารถของตัวเองที่เรามีให้เป็นประโยชน์แม่ก็เลยส่งไปเรียนร้องเพลงค่ะตั้งแต่8ขวบตอนแรกก็ยังร้องเพลงได้เพี้ยนมากแต่ว่าหนูก็เรียนมาตลอดเรียนมาเกือบ10ปีได้ระหว่างทางหนูก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็อยู่กับที่เพราะว่าหนูไม่ได้แบบเรียนปฏิปต่อกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็สกิลมันก็อยู่ที่เดิมซ้ำไปซ้ำมาหนูเพิ่งจะมาร้องเพลงได้ที่หนูคิดว่าดีก็ตอนม.4 ม.5 เองมั้งคะแล้วก็เริ่มประกวดมากขึ้นสั่งสมประสบการณ์แล้วก็มีความฝันว่าตัวเองอยากจะเป็นศิลปินแต่ด้วยสรีระของหนูที่มันตัวเล็กแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมหรือว่าเป็นความต้องการของแบบของทางค่ายหรือว่าอะไรนี้แต่ค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์มองข้ามถึงจุดนี้ของหนูไปแล้วพ่อกับแม่หนูส่งเสริมแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมาตั้งแต่ตอนในเด็กที่หนูบอกว่าหนูเคยให้สัมภาษณ์ว่าหนูชอบขึ้นไปร้องเพลงหรอกขึ้นไปเต้นบนเวทีงานบวชงานแต่งหนูไปหมดเลยป้าป้าหมามาอย่ารุดวันนี้ได้มานั่งดูคอนเสิร์ตของหนูแล้วนะแล้วหนูคิดว่าวันนี้หนูทำมันออกมาได้ดีในความคิดของหนูแล้วหนูเต็มที่มากๆแล้วก็หวังว่าทั้งสามทุกคนจะภูมิใจในตัวหนูนะคะนะคะทั้งพี่โดมพี่มุกพี่เฟิร์นพี่โมพี่เนฟพี่ปูนพี่หนึ่งพี่แยมแล้วก็ทุกคนที่ยอมทำงานหนักมากๆเพื่อพวกเราทั้ง9คนรวมถึงเทนนี้ด้วยนะคะเพื่อให้คอนเสิร์ตนี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดพวกพี่ก็พักผ่อนกันเยอะๆนะคะหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมาหลายวันหลายคืนแล้วพวกหนูเป็นห่วงนะคะขอบคุณศิลปินลิทเอนเตอร์เทนเมนต์9คนที่อยู่ตรงนี้หนูเข้ามาเป็นคนสุดท้ายของ9คนนี้แต่ว่าทั้ง9คนทำให้หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูมีเพื่อนพี่ชายพี่สาวน้องสาวที่น่ารักมากก็อยากให้มีคอนเสิร์ตแบบนี้อีกเราจะได้เจอกันบ่อยๆขอบคุณพิกซี่ขอบคุณพี่ที่มาแล้ว
พี่เลี้ยงหนูไว้ก่อนน่ะขอบคุณที่ที่มาที่มาเบลที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเข้ามาวันสุดท้ายแล้วรู้สึกแตกแยกหนูไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยเป็นศิลปินเพราะว่าแกฝันใหญ่มากเว้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากยอมแพ้เลยฉันอยากอยู่กับพวกแกมากแล้วฉันก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันอยากเป็นศิลปินฉันไม่เห็นผลที่ฉันอยากทำตรงนี้เลยแต่รักพวกแกมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบมบูพิกซี่เอ้ยพิกเซลเอ็มโบดับเบิลทุกคนนะคะที่มาคอนเสิร์ตของพวกเราในวันนี้พวกเรารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นทุกคนตั้งใจนั่งดูการแสดงของพวกเราขนาดนี้ก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้พลังบวกจากพวกเรากลับไปไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะรู้แล้วทำไมเขาให้ถ่ายรูปผมก่อนเมื่อกี้พี่มาพร้อมไหมต้องเป็นหนูต้องให้มาทุกคนแล้วพี่พร้อมยังต้องเล่นใหญ่กันทุกคนทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงๆแบบมันเป็นเส้นทางที่ยาวนานมากๆของหนูก็เราดีใจมากจริงๆที่ได้มายืนอยู่ณจุดๆนี้ได้มายืนเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีคนรักมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยให้กำลังใจตลอดเวลาที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเศร้าหรือแม้ตอนดีใจมีความสุขก็มีคนมีความสุขไปกับเราดีใจที่เห็นเรายิ้มดีใจที่เห็นเราหัวเราะดีใจที่เห็นเรามีผลงานเห็นเราได้เติบโตไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตหนึ่งจะได้รับสิ่งนี้อย่างมากมายขนาดนี้หนูทำตรงนี้มานานมากจริงๆค่ะหนูร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหลายๆช่วงเหมือนกันที่แบบหนูไม่อยากไปศิลปินแล้วไม่อยากร้องเพลงแล้วเกลียดเสียงตัวเองแบบมากๆแบบไม่ไหวนะแบบฉันร้องไปเพื่ออะไรมันหาความหมายของมันไม่เจอว่าร้องออกไปใครจะฟังร้องออกไปแล้วเขาจะชอบหรือเปล่าแล้วแบบหนูเป็นพวกแบบชอบดูถูกตัวเองอะทุกคนแบบหนูแบบใครชมอะไรหนูไม่เคยแบบหนูไม่เคยแบบในใจหนูมันชอบแบบต่อต้านอะแต่ว่าก็แบบจริงอะไรแต่ถ้าน้ำหอมพูดขนาดนี้แล้วหนูเชื่อกันขอบคุณที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันมาเสมอนะคะและทุกคนที่อยู่ตรงนี้ข้างหน้าข้างหลังข้างบนด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ให้ชีวิตตรงนี้ของหนูขอบคุณลิทเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆที่ไม่ปฏิเสธหนูนะคะถึงแม้ว่าหนูจะส่งไป30กว่าคลิปแล้วไม่เบื่อกันก็ขอบคุณมากก็หนูตั้งใจจริงหนูอยากเป็นจริงๆก็ฉันได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณจริงๆเอาจริงๆหนู
หนูกลัวอย่างนึงนะจะบอกคือหนูแบบหนูกลัวโดนทิ้งมากเพราะว่าหนูไม่ชอบเวลาที่ตัวเองเสียคนที่รักไว้วันนี้หนูก็อยากถือโอกาสมาบอกทุกคนว่าอย่าทิ้งกันนะให้อยู่ด้วยกันไปได้นานแค่ไหนขอให้อยู่ไปได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะขอบคุณทั้ง9คนนี้ที่อยู่บนเวทีด้วยกันขอบคุณน้องๆเทนนี่ด้วยที่เป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณวงแบบที่ไม่เคยทิ้งพี่ไปไหนเลยหนูไม่เคยบอกรักกันเลยที่สองทุกคนก็วงแบบเนาะที่ทำให้พี่แบบมีแรงอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆขอบคุณมากที่แบบไม่ทิ้งอะไรจริงๆแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าแบบเคยทำอะไรแล้วมันไม่ดีต่อกันมุกดีๆมาให้พี่ก็นั่นแหละทำงานด้วยกันไปอีกนานนะเขาบอกว่ารู้สึกต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นศิลปินปูก็เป็นคอรัสมาก่อนคอรัสให้ศิลปินข้างหน้าเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วทุกคอนเสิร์ตที่ภูได้ทำงานพอเขาเสร็จภูก็จะมาเดินมาอยู่ตรงกลางเวทีแล้วก็จะมองทุกที่นั่งเพราะแบบนั่นคือคอนเสิร์ตของเขาแต่ว่าคิดไม่ว่าสักวันมันต้องมีของเรามาขอบคุณทุกคนที่ทำให้เห็นภาพนี้ขอเสียงให้ทุกคนเลยค่ะครับสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกอย่างที่ขอบคุณที่ทำให้น้ำตาผมไหลในวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับผมเป็นน้ำตาที่ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ซึมหายไปไหนเลยอยากจะคงไว้บนหน้าตลอดไปแล้วก็เพราะเป็นน้ำตาที่ผมมีความสุขมากๆจริงๆเมื่อกี้ถ้าใครดู VTR ผมจะพูดว่าผมรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเลยซึ่งจริงๆผมก็เคยปรึกษาพวกพี่ๆนะพี่โดมโยพี่เฟิร์นเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยมันคือ something for something เสมอนะทุกคนถ้าวันไหนรู้สึกหลงทางทุกคนจะเป็น something สำหรับ something อยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนยังคงสำคัญอยู่นะแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมร้องไห้ด้วยอะไรแต่ว่าขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณพี่วุ้มพี่โดพี่เฟิร์นขอบคุณพี่จีฟเทพอาร์ตด้วยนะครับที่ดูแลพวกเราขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองของผมนะฮะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านเลยนะจริงๆเขินมากครับจริงๆไม่กล้าบอกอะไรแม่เยอะนะเดี๋ยวโอ้ครับรักแม่รักแม่มากครับรักแม่มากโอ้ยมันโล่งมากเลยฮะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เติมเต็มให้สนามเด็กเล่นวันนี้มันสมบูรณ์ที่สุดเลยฮะขอบคุณทุกคนมากๆขอเสียงให้ตัวเองหนึ่งทีครับเขาเห็น
ทุกคนพูดถึงพ่อแม่ก่อนผมก็เลยอยากพูดบ้างพี่ชายผมเป็นคนที่แบบว่าเก่งวิชาการมากแล้วผมก็กดดันตัวเองมาตลอดก็แบบอย่างน้อยขอเก่งในด้านที่ตัวเองอยากทำให้ได้พอๆกันก็พอแล้วขอบคุณพ่อแม่ที่เลิกดูเกมผมตั้งแต่ป.4 อยากเรียนร้องเพลงก็ส่งไปเรียนอยากเรียนเต้นก็ส่งไปเรียนไม่เคยมาสปอนเลยขอบคุณเอ็กซ์จีน้องสาวผมคอยกอดในวันที่รู้สึกว่าท้อมากมากไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากทำอะไรเลยขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตผมรู้ว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ไม่ควรจะพูดอะไรแบบนี้เลยกันก่อนกันคงเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ลาฟ้าดีจี้กับหน้าบ้านอ่ะต้องมีโลกอดกันเยอะๆได้ไหมซับกับบรรยากาศแบบนี้สักนิดนึงก็ยังดีนะครับขอถ่ายรูปเก็บไว้ผมจะเอาไปตั้งกรอบนะครับให้ด้วยหน้าเนี้ยนะแต่งรูปให้ด้วยนะก็